เหนื่อยแน่นเจ็บหน้าอกอาจจะเป็นอาการของโรคต่อไปนี้นะคะอุ๊ยพี่ปราคะช่วงนี้เป็นไรก็ไม่รู้มีอาการเหนื่อยแน่นแล้วก็เจ็บหน้าอกมากๆเลยค่ะยิ่งตอนนี้เครียดมากเลยวันนี้พี่ปรารวบรวมคำตอบมาให้แล้วนะคะตามพี่ปรามาเลยค่ะอาการเจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอกนะคะพี่ปราบอกเลยว่าเป็นอาการที่ไม่ใช่โรคค่ะทำไมเหรอคะพี่ปราเพราะมันคือการเจ็บปวดด้านหน้าและด้านในของทรงอกไม่ใช่เจ็บปวดส่วนด้านหลังของทรงอกนะคะอาการเจ็บหน้าอกพี่ปราบอกเลยว่าเป็นอาการที่พบบ่อยอาการหนึ่งเพราะประมาณ 1-2% ของอาการทั้งหมดที่ทำให้คนไข้ต้องรีบมาพบแพทย์อย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะและที่สำคัญก็คือเขาเกิดได้ในทุกช่วงอายุเลยค่ะโอ้แต่จะพบบ่อยนะคะในผู้สูงอายุที่เป็นทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายค่ะคราวนี้เรามาดูกันเลยนะคะอาการเจ็บหน้าอกเกิดจากอะไรข้อที่1อาจจะเป็นโรคของอวัยวะในช่องท้องได้นะคะโอ้โหอย่างที่เราเห็นกันน่ะโรคที่เป็นกันมากคือโรคกรดไหลย้อนค่ะโรคกระเพาะอาหารอักเสบท้องอืดท้องเฟ้อมีแก๊สในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้อาหารไม่ย่อยถุงน้ำดีอักเสบแล้วก็โรคนิ่วในถุงน้ำดีนะคะข้อที่2พวกโรคปอดต่างๆค่ะเช่นโรคปอดบวมภาวะหลอดเลือดอุดตันในปอดแล้วก็มะเร็งปอดนะคะข้อที่3โรคที่พบกันมากค่ะคือโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นกันเยอะเลยนะคะยิ่งตอนนี้ในภาวะปัจจุบันที่หลายคนเสพข่าวจนเครียดมากเลยค่ะวิตกกังวลสูงมากโรคต่างๆก็จะตามมาแล้วก็การดูแลตัวเองที่ไม่ถูกต้องด้วยนะคะข้อที่4โรคของกระดูกกล้ามเนื้อลำคอแล้วก็ทรงอกเช่นโรคกระดูกและคอเสื่อมโรคของกล้ามเนื้อหน้าอกหรือโรคกระดูกซี่โครงอักเสบค่ะข้อที่5โรคที่บางคนเป็นนะคะโรคงูสวัดที่เกิดในส่วนผิวหนังหน้าอกค่ะข้อที่6โรคที่ตอนนี้เป็นกันมากมายเลยนะคะเรื่องอะไรเหรอคะเครียดค่ะกังวลค่ะโกรธค่ะกลัวค่ะและที่สำคัญนะคะในบางรายก็เกิดอาการนี้ขึ้นมาจากการเรียกร้องความสนใจนะคะอย่างไรก็ตามพี่ปราอยากจะบอกว่าอาการเจ็บแน่นหน้าอกถือว่าเป็นอาการนำของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันซึ่งโดยมากนะคะมักจะเกิดร่วมกับอาการอื่นๆเช่นเหนื่อยออกหายใจหอบปวดร้าวไปที่แขนข้างเดียวหรือทั้งสองข้างไปถึงคอแล้วก็กรามด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะพี่ปราอยากจะบอกนะคะถ้าใครมีอาการเจ็บหน้าอกโดยไม่มั่นใจว่าอุ๊ยไม่รู้มันเกิดจากอะไรกันแน่ยังไงรีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะคะต้องไปตรวจค่ะเพราะเราต้องหาสาเหตุต่างๆว่าเกิดจากอะไรอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะวิสังเกตอาการก่อนเราไม่รู้นะคะว่าขณะนี้เราเป็นโรคที่เรียกว่าเกิดในภาวะเกี่ยวกับหัวใจแล้วมันรุนแรงหรือไม่ถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเราจะได้มาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันค่ะเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะโอ้โหพี่ปราคะแล้วมีสัญญาณเตือนอะไรไหมคะว่าหนูอาจจะเป็นโรคหัวใจนะคะหรือมีความเสี่ยงที่เป็นโรคหัวใจมีนะคะเดี๋ยวพี่ปรารวบรวมมาให้แล้วค่ะข้อที่1หายใจเข้าได้ลำบากอาจจะเป็นตลอดเวลาเป็นขณะออกกำลังกายหรือใช้แรงมากหรือเป็นเฉพาะในเวลากลางคืนนะคะข้อที่2เหนื่อยง่ายเวลาออกกำลังกายหรือเดินเร็วๆค่ะข้อที่3ไม่สามารถนอนราบได้เหมือนปกติเพราะจะรู้สึกเหนื่อยเวลาหายใจแล้วก็แน่นอึดอัดตรงหน้าอกอาจจะมีอาการหอบเหนื่อยนะคะจนต้องตื่นขึ้นมาหอบกลางดึกเราต้องสังเกตตัวเราเองนะว่ามีอาการต่างๆเหล่านี้หรือไม่นะคะข้อที่4บางรายนะคะก็จะเจ็บหน้าอกหรือแน่นบริเวณกลางหน้าอกด้านซ้ายหรือทั้ง2ด้านค่ะข้อที่5ขาหรือเท้าบวมโดยไม่ทราบสาเหตุข้อที่6เป็นลมหมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะข้อที่7ปลายมือปลายเท้าแล้วก็ริมฝีปากมีลักษณะสีเขียวคล้ำ อันนี้สำคัญมากๆนะคะก็เรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนเลยค่ะว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหัวใจหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการเหล่านี้นะคะเช็คตัวเองนะคะแต่อย่าวิตกกังวลมากถ้าไม่มีอาการไม่ใช่อุ๊ยคิดว่าจะเป็นไหมอะไรไหมไม่ทำอย่างนั้นนะคะเราจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเครียดมากจนเกินไปแต่ถ้ามีอาการเช่นปลายมือปลายเท้าแล้วก็ริมฝีปากมีลักษณะเขียวคล้ำต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะตอนนี้นะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าสัญญาณของอาการโรคหัวใจที่เราจะต้องไปพบแพทย์ทันทีมีอะไรบ้าง
างนะคะข้อที่1 นั่งพักแล้วอาการที่กล่าวมาก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะแล้วก็เป็นมากขึ้นนะคะข้อที่2โอ้ยเหนื่อยค่ะพี่ปราเหนื่อยมากเลยแน่นแล้วก็เจ็บหน้าอกซึ่งเป็นอาการที่พบได้มากที่สุดนะคะข้อที่3อันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะในกรณีที่ใครที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็ทราบอยู่แล้วว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจนะคะใช้ยาอมใต้ลิ้นแล้วก็ไม่ดีขึ้นค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นคลื่นไส้อาเจียนใจสั่นหายใจไม่อิ่มอันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์เลยนะคะพี่ปราบอกเลยว่าสำคัญมากๆเลยค่ะถึงตอนนี้นะคะพี่ปรามีเรื่องเล่าค่ะเรื่องเล่าสำคัญก็คือในคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจนะคะอาการต่างๆเนี่ยที่เราบอกเลยบางคนมีอาการใจสั่นนั่งดีฉื่อนี่ใจสั่นมากยิ่งในภาวะปัจจุบันนี้คนที่เครียดมากๆเนี่ยถ้าเกิดมีอาการใจสั่นบางคนเขาบอกว่ามันเหมือนกับหัวใจนี่มันเต้นพริ้วมากๆเลยนะคะอย่านิ่งนอนใจค่ะไปตรวจอันนี้ถือว่าเป็นภาวะที่เราต้องตรวจต้องไปพบแพทย์นะคะเป็นภาวะที่สำคัญเลยเพราะว่าอะไรคะหัวใจเนี่ยเป็นส่วนเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของร่างกายเราถ้าเขาทำงานผิดปกติเนี่ยอาจจะหมายถึงชีวิตของเราได้นะคะเพราะนั้นอย่านิ่งนอนใจถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากจะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อกันเลยค่ะเรื่องโรคหัวใจหรืออาการที่รุนเหนือและใจสั่นเป็นอย่างไรตามพี่ปรามาเลยนะคะนอกจากอาการเจ็บหน้าอกแล้วนะคะยังมีอาการที่บ่งชี้ถึงสัญญาณของโรคหัวใจอื่นๆร่วมด้วยค่ะพี่ปราว่ามันสำคัญมากๆนะคะอาการแรกก็คืออาการเหนื่อยหอบง่ายผิดปกติคำว่าเหนื่อยหอบในความหมายของแพทย์หมายถึงอัตราการหายใจมากกว่าปกติแต่ในความหมายของผู้ป่วยอาจรวมไปถึงอาการเหนื่อยเพลียหมดแรงเหนื่อยใจอาการเหนื่อยแบบหมดแรงมือเท้าเย็นชาพูดก็เหนื่อยนะคะโดยตราการหายใจปกติเหล่านี้มักจะไม่ใช่อาการเหนื่อยจากโรคหัวใจอาการเหนื่อยหอบผิดปกติเช่นเวลาออกแรงจิ้นเดินวิ่งทำงานก็มีสาเหตุมากมายนะคะเช่นคนไข้ที่ซีดคนไข้ที่อ้วนความดันโลหิตสูงโรคปอดต่อมไทรอยด์เป็นพิษโรคหัวใจภาวะหัวใจล้มเหลวอาการเหนื่อยง่ายจากโรคหัวใจและภาวะหัวใจล้มเหลวนั้นจะเหนื่อยหอบหายใจเร็วโดยเฉพาะเวลาที่เราออกแรงนะคะแต่ในรายที่เป็นรุนแรงจะเหนื่อยในขณะพักบางรายจะเหนื่อยมากจนนอนราบไม่ได้ค่ะนอนแล้วจะเหนื่อยไอต้องนอนศีรษะสูงหรือนั่งหลับเลยนะคะข้อนี้สำคัญมากๆเลยค่ะข้อที่2หัวใจสั่นค่ะอาการใจสั่นใจสั่นนะคะพี่ปราณเน้นและย้ำเลยค่ะความหมายทางการแพทย์หมายถึงการที่หัวใจเต้นเร็วผิดปกติผิดจังหวะหรือเต้นไม่สม่ำเสมอเต้นๆหยุดๆอาการดังกล่าวนะคะอาจพบได้ในคนปกติผู้ที่เป็นโรคหัวใจและโรคอื่นๆที่มีผลต่อหัวใจนะคะเช่นต่อมไทรอยด์เป็นพิษโรคปอดแพทย์จะซักประวัติอย่างละเอียดถึงลักษณะของอาการใจสั่นเพื่อให้แน่ใจว่าเกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยรู้สึกใจสั่นโดยที่หัวใจเต้นปกติการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการใจสั่นเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายนักนะคะเนื่องจากผู้ป่วยมักมีอาการชั่วขณะเมื่อพบแพทย์อาการดังกล่าวก็หายไปแพทย์จึงไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ว่าเกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่ดังนั้นนะคะโอ้ยเราก็ควรจะศึกษาด้วยว่าหัวใจของเราเต้นกี่ครั้งใน1นาทีแล้วก็สม่ำเสมอหรือไม่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้แพทย์ได้วินิจฉัยโรคของเราได้ดีขึ้นค่ะวิธีตรวจให้รู้ว่าเป็นโรคหัวใจหรือไม่ที่สำคัญมากๆนะคะเมื่อเราไปโรงพยาบาลไปเช็คอาการต่างๆเหล่านี้แพทย์จะต้องซักประวัติของเราอย่างละเอียดประวัติสำคัญมากนะคะพี่ปราอยากจะเน้นและย้ำเลยว่าอย่านะคะอย่าอุ้มเบื่อจังเลยซักประวัติอะไรกันมากมายการให้ประวัตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะพี่ปราเน้นและย้ำนะคะต่อจากนั้นแพทย์ก็จะทำการตรวจทุกระบบทั่วไปของร่างกายเลยค่ะรวมทั้งระบบหัวใจและหลอดเลือดฟังการเต้นของหัวใจวัดความดันโลหิตและที่สำคัญนะคะสิ่งที่จะตรวจโดยเฉพาะเลยก็คือเอ็กซเรย์ทรงอกค่ะตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกายนะคะที่เขาเรียกว่า exercise stress test อันนี้พี่ปราเน้นและย้ำนะคะสำหรับคนที่ไม่พร้อมในการวิ่งสายผ่านก็จะเป็นการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง echocardiographyและสำคัญมากๆคือหากเกิดข้อสงสัยว่าเป็นโรคหัวใจการตรวจที่จะบอกได้แน่ชัดอีกว่าเป็นหรือเปล่าก็คือการตรวจฉีดสีค่ะ
พื่อดูเส้นเลือดหัวใจหรือที่เรียกว่าการสวนหลอดเลือดหัวใจเพราะโรคหัวใจหากคุณพบความผิดปกติก่อนการดูแลรักษาจะได้ผลดีกว่าแล้วก็เป็นอันตรายน้อยกว่าปล่อยให้เกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงถึงชีวิตของเราได้นะคะถึงตอนนี้นะคะพี่แปรอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันกับพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เชื่อพี่ปรานะคะ